หากเรามาพิจารณาความเป็นไปได้เรื่องที่ศัตรูของพระเยซูกล่าวว่าเหล่าสาวกนั้นสมคบคิดและกุเรื่องขึ้นอีกทั้งขโมยพระศพจากทหารโรมันขณะพวกเขาหลับจะเป็นไปได้หรือไม่ในความเป็นจริงนั้นสาวกของพระเยซูนั้นล้วนเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ได้มีความรู้และไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทหารหรือการใช้อาวุธและบุคคลเหล่านี้ในเหตุการณ์ที่เยซูถูกจับนั้นเขาทั้งหลายนั้นมีความหวาดกลัวกลัวตายหนีกระจิกกระเจิงไปหมดสิ้นขนาดสาวกของพระเยซูเองอย่างเปโตรเมื่อสาวใช้นั้นจับได้ว่าเป็นศิษย์ของพระเยซูเปโตรมีความหวาดกลัวมากถึงปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกับพระเยซูถึง3ครั้งด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เปโตรได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาจะติดตามพระเยซูต่อชีวิตนี้คำถามของกลุ่มที่ขัดแย้งยังคงมีต่อไปว่าพระเยซูเมื่อทรงฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจตามที่พระคัมภีร์กล่าวเหตุใดพระองค์จึงไม่ปรากฏในที่สาธารณชนแต่พระองค์กลับปรากฏกับกลุ่มคนเล็กๆเช่นสาวกที่ละพระองค์ไปสาวกเหล่านั้นแทบไม่มีความหมายอะไรเลยหากพระองค์ต้องการประกาศเรื่องราวอันอัศจรรย์นี้เมื่อเราคิดว่าพระเยซูทำไมไม่ไปปรากฏแก่เรามหาปุโรหิตฟาริสีธรรมาจารย์กลุ่มคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูของพระองค์เพื่อให้เขาจะได้สยบต่อฤทธิ์อำนาจพระองค์คงจะมีผลทั้งด้านศาสนาความเชื่อความศรัทธาพระองค์คงถูกยกให้เป็นพระเจ้าเช่นคำอ้างของพระองค์หากปรากฏตัวต่อหน้าปิลาตโดยฤทธิ์อำนาจที่ปิลาตประจักษ์คงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปิลาต้องสยบต่อพระองค์การเมืองการปกครองต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและชาวยิวคงได้รับการปลดแอกทาสจากทหารโรมันเช้าในวันอีสเตอร์ดวงอาทิตย์ส่องแสงบนโลกเช่นเดิมในวันที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตายเหตุการณ์ทุกอย่างในวันนั้นยังดูสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงเลือกแผนการของพระองค์แผนการของพระองค์อาจดูช้าเนิ่นนานและไม่ต้องใจอีกทั้งต้องจ่ายราคาโดยไม่คำนึงถึงค่างวดของมันวิธีของพระองค์เหนือกว่าความคิดของเราทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ล้มล้างความชั่วร้ายแต่พระองค์มาเปลี่ยนสภาพของมันใหม่พระองค์ไม่ได้ยับยั้งตนเองในการเดินไปสู่กางเขนแต่ทรงเอาชนะด้วยการคืนพระชนพระองค์ยินดีรับแอกของทุกเรื่องและผลออกมาพระองค์ทรงชนะเสมอพระองค์ทรงเคารพในเสรีภาพการตัดสินใจของมนุษย์มากกว่าปรากฏให้มนุษย์ยอมรับพระองค์ด้วยความเกรงกลัวในฤทธิเดชอันมหันต์เยซูทรงตรัสแก่โทมัสสาวกขี้สงสัยผู้ที่ต้องการจะเอามือแห่ที่รอยตะปูและที่สีข้างของพระองค์ว่าท่านเห็นจึงเชื่อหรือแต่เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อนั้นก็เป็นสุขนี่อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมพระองค์มิได้สำแดงแก่บุคคลที่เราคาดคิดไม่ว่าคำโต้แย้งจะเกิดขึ้นมากมายเพียงใดทฤษฎีแปลกประหลาดและคำคัดค้านที่พยายามหาประเด็นมาอธิบายเพื่อนำพระเยซูกลับไปที่อุโมงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เรื่องของอุโมงค์ยังคงหยัดยืนเหมือนศิลาที่แข็งแกร่งคู่กับความเชื่อของคริสตชนเสมอมาอุโมงค์ของพระเยซูที่ว่างเปล่าก็ยังคงว่างเปล่าจนถึงทุกวันนี้คัมภีร์บันทึกต่อไปว่าพระเยซูทรงปรากฏพระองค์แก่สาวกหลายครั้งและทรงหนุนใจเขาพระองค์ทรงร่วมรับประทานอาหารและเดินทางร่วมกับเขา40วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าเหล่าสาวกกว่า500คน
ไม่ว่ากี่ยุคสมัยผ่านไปผู้ที่เชื่อนั้นก็อธิษฐานต่อพระเจ้าในนามของพระเยซูเสมอพระเยซูทรงกระทําการของพระองค์สำเร็จแล้วนั่นคือการไถ่บาปเพื่อนำมนุษย์กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหลือแต่เพียงหน้าที่ของเราเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าพระองค์เป็นเพียงบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์หรือพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นจากความตายแต่ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรความรักของพระองค์ที่ทรงไถ่บาปให้ท่านนั้นทรงหยิบยื่นให้ท่านก่อนแล้วหากท่านต้องการรู้จักพระองค์ทุกคำอธิษฐานที่ร้องทูลพระเยซูผู้ทรงพระชนทรงสดับฟังท่านเสมอค่ะ